NASA ครับเตรียมส่งยานอวกาศหลายลำเพื่อออกไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยและยังได้เตรียมนำยานเข้าพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยบางดวงอีกด้วยกำหนดการส่งยานอวกาศของ NASA นั้นจะเริ่มด้วยยานอวกาศที่ชื่อว่า Lucy ที่จะทะยานขึ้นฟ้าก่อนเป็นดวงแรกเพื่อไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้กับดาวพฤหัสซึ่งใช้เวลานานถึง12ปีหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนครับยานอวกาศที่ชื่อว่า DART ก็จะปฏิบัติภารกิจเพื่อไปเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยคู่หนึ่งครับที่ชื่อว่า Double Asteroidsซึ่งจะเป็นการทดสอบปฏิบัติการเพื่อสกัดไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นพุ่งชนโลกในอนาคตส่วนใกล้ๆนี้ครับฤดูร้อนปีหน้า NASA นั้นเตรียมส่งยานอวกาศอีกลำหนึ่งเพื่อไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่มีแร่นิกเกิลและธาตุเหล็กเชื่อกันว่าอาจจะเป็นแกนกลางของสิ่งที่เคยเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในอวกาศและจะยังมียานอวกาศที่เล็กกว่านั้นติดตามไปด้วยกันที่จะแยกออกไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยคู่ชุดอื่นๆอีกด้วยมาในปี2023นะครับแคปซูลอวกาศลำหนึ่งก็จะถูกปล่อยจากอวกาศลงมายังทะเลทรายในรัฐยูทาห์โดยจะนำเอาตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยนั้นลงมาด้วยซึ่งตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่างแรกที่ NASA ใช้หุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Osiris Rexขุดไว้ในปีที่ผ่านมาจากดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่าเบนนูที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกมนุษย์ในอีก 2-300 ปีข้างหน้านอกจากทางองค์การ NASA แล้วจีนและรัสเซียเองนั้นก็ยังได้ร่วมมือกันในการที่จะเตรียมภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยในปลายทศวรรษนี้อีกด้วยเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์